อย่ากลัวเลยเพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราขอบคุณสำหรับเพลงนมัสการพระเจ้าเนาะให้เรามีความมั่นใจและไม่กลัวค่ะวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราอีกครั้งนะคะในเรื่องการเข้าเฝ้าเดียวกับพระเจ้าการเข้าเฝ้าเดียวกับพระเจ้าเป็นยังไงการเข้าเฝ้าเดียววันนี้ก็จะอธิบายจากแผ่นดวงใจที่บันทึกไว้ในแผ่นดวงใจของข้าพเจ้าเนาะวันนี้จะไม่มีข้อพระคำแต่ว่าข้อพระคำของพระเจ้านั้นก็ประทับอยู่ในหัวใจของเราทุกคนเพราะว่ามันจะมีหลายตอนที่พระเยซูได้พูดถึงนะวันนี้ก็สรุปให้ฟังก็คือการเข้าเฝ้าเดียวกับพระเจ้าเป็นยังไงหรือเขาเรียกว่า quiet time ก็คือเวลาที่เงียบสงบกับพระเจ้าเพื่อจะฟังเสียงของพระเจ้าเพื่อจะมีความสนิทสนมกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งนะคะสนิทสนมกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเป็นเวลาที่หัวใจของเรานั้นมาอยู่ใกล้ๆที่พระบาทของพระองค์เป็นเวลาที่เราชำระจิตใจของเรากับพระองค์เราต้องชำระจิตใจเนาะเป็นเวลาที่เราต้องปล่อยวางความกังวลทั้งหมดไว้กับพระองค์เป็นเวลาที่เราต้องไว้วางใจอย่างสุดจิตสุดใจเป็นเวลาที่เราจะต้องเอาภาระทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราหรือความกังวลใดๆนั้นมอบไว้กับพระองค์ในเวลานั้นต้องเอาออกไปจากหัวใจของเราทั้งหมดเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็จะดึงภาระต่างๆมาเดี๋ยวต้องทํานี่เดี๋ยวต้องทํานั่นมีความกังวลนู่นกังวลนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลานั้นต้องเป็นเวลาระหว่างเรากับพระองค์เพราะว่าถ้าเรามีความกังวลมีความสงสัยมีความอะไรที่ในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของอะไรก็ตามพี่น้องมันจะเป็นอุปสรรคระหว่างเรากับพระเจ้าเราจะไปเข้าไม่ถึงพระองค์เราจะเข้าไม่ถึงพระองค์เนาะเราก็จะอยู่แต่รอบๆนอกพี่น้องรู้แล้วว่าเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่นิ่งเงียบในสมัยทั้งความเชื่อเดิมนี้เป็นเวลาที่คนเขาเรียกว่านั่งสมาธิอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันก็ตกตะกอนเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เวลาเราออกจากการทำจิตให้สงบเนาะแต่พระเจ้าในทางของพระองค์เนี่ยจะไม่ได้ว่าให้มันตกตะกอนของพระเจ้าจะให้มันออกไปจากชีวิตของเราเคลียร์ออกไปจากชีวิตของเราเทสิ่งปฏิกูลออกไปจากจิตใจของเราและมีความอะไรมีความไว้วางใจพระองค์เข้ามาแทนที่นะพี่น้องเวลาตรงนี้สำคัญมากทีนี้เรารู้แล้วเวลาเหล่านี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดพี่น้องสำคัญที่สุดเงินก็ซื้อขายไม่ได้นะมันต้องเป็นสิ่งที่เราไขว่คว้าแสวงหาอยากที่จะเข้ามาใกล้พระองค์จริงๆพี่น้องและเราจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะเราจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นวิธีการที่เราจะเข้าเฝ้ากับพระเจ้าในการมันก็จะมีหลายวิธีใช่ไหมในการที่จะเข้าเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์หรือว่าบางคนก็จะนับว่าการอ่านพระคัมภีร์ก็เป็นการเข้าเฝ้าเดี่ยวด้วยเพราะว่าบางครั้งเราต้องพิจารณาถ้อยคําของพระองค์อย่างลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งนะเราถึงจะได้คําตอบในความล้ําลึกเข้าไปในพระธรรมเหล่านั้นนะเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้เปิดเผยในความล้ําลึกนั้นให้กับเราแต่ในส่วนวันนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงการที่เราเข้าห้องไม่มีใครรบกวนพระเจ้าบอกกับเราว่ายังไงว่าในที่ที่วุ่นวายเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ใช่ไหมในที่ที่วุ่นวายในที่ที่วุ่นวายเป็นยังไงในที่ที่มันมีเสียงจอกแจ๊กจอแจนี่ก็วุ่นวายใช่ไหมในที่ที่มีการพนันหรือว่าในที่ที่เราทำงานอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีความสับสนวุ่นวายอยู่ในนั้นแต่ในความหมายของพระองค์นั้นความวุ่นวายที่มากยิ่งกว่านั้นก็คือจิตใจเราที่ว้าวุ่นที่ว้าวุ่นใจแม้กระทั่งเราเข้าห้องชั้นในเข้าห้องชั้นในของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์เป็นเวลาเข้าเฝ้าเดียวกับพระองค์นั้นจิตใจของเราที่ไม่สงบนั่นแหละคือความวุ่นวายที่เราจะไม่ได้ยินเสียงของพระองค์โอเคทีนี้ก็เข้ามาถึงว่าสำหรับส่วนตัวข้าพเจ้าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับส่วนตัวนั้นในการทรงนำ
ตั้งแต่เริ่มเป็นคริสเตียนใหม่ๆพี่น้องก็ได้รู้จักพระเจ้าได้สัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางเสียงเพลงนะพี่น้องเพราะอะไรเสียงเพลงของพระเจ้านี่เป็นการทรงสถิตของพระเจ้าการที่พระองค์สถิตอยู่ด้วยและเป็นการที่จะจูนเครื่องต่อเครื่องระหว่างหัวใจของเราไปที่พระองค์นั้นได้ง่ายที่สุดเวลาที่เราร้องเพลงสรรเสริญเพราะนั้นในส่วนตัวก็เมื่อเข้าเฝ้าก็จะนิ่งสงบกับพระเจ้าเราก็จะเริ่มนมัสการพระเจ้าด้วยเพลงโปรดของเราด้วยเพลงที่เราชอบหรือจะเริ่มด้วยเพลงบทใหม่เนาะเราจะใส่ทำนองเราอยากจะร้องกับพระองค์อย่างไรก็ได้ในการที่จะสรรเสริญพระองค์เทิดทูนพระนามของพระองค์นะหรือว่าในความที่หัวใจเราฟกช้ำยังไงเรานำทูลร้องต่อพระองค์ร้องด้วยจิตใจที่ชื่นชมยินดีและไว้วางใจและเชื่อมั่นในพระองค์นะพี่น้องและเมื่อเราร้องไปร้องนมัสการไปให้ใจของเราเนี่ยปล่อยวางจากภาระทุกสิ่งเลยเวลาตรงนั้นให้เราคิดว่าถ้าเรายังมีความกังวลอยู่นะให้เราคิดว่าถ้าขณะเนี้ยเราจะต้องตายไปในเวลานี้เดี๋ยวนี้แล้วเราจะทำอะไรได้อีกเพราะนั้นความกังวลจะมีประโยชน์อะไรที่มันจะเข้ามาพัวพันหรือยุ่งยากในจิตใจของเราใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเราคิดอย่างนี้มันจะทำให้เราตัดใจได้แล้วก็ไม่ไปกังวลในการงานการเงินหรือว่าปัญหาต่างๆนั้นเราจะตัดออกไปได้และในการที่เราจะเชื่อมหัวใจของเรากับพระองค์ได้ง่ายเมื่อเรานมัสการไปพี่น้องเรายกมือนมัสการไม่ต้องอายใครเพราะไม่มีใครดูเนาะเรายกมือนมัสการพระเจ้าทุ่มเทหัวใจร้องด้วยหัวใจของเราจริงๆพี่น้องการทรงสัมผัสการทรงสถิตเราจะได้รับการสัมผัสจากพระองค์นะเราจะได้รับการสัมผัสจากพระองค์สัมผัสที่มือสัมผัสที่ร่างกายของเราสัมผัสที่ปากของเราลิ้นของเราเราจะได้รับการสัมผัสเมื่อเราได้รับการสัมผัสอย่างนั้นพี่น้องเมื่อเราจิตใจของเราสบายสบายแล้วก็เบามีสันติสุขเวลานั้นให้เราอธิษฐานเลยเราอธิษฐานอธิษฐานอวยพรหรือจะอธิษฐานที่ให้พระเจ้าปลดระวางเอาความทุกข์ปัญหาต่างๆนั้นอธิษฐานมอบไว้กับพระองค์พี่น้องเมื่อเราอธิษฐานมอบไว้กับพระองค์แล้วเราต้องไว้วางใจนะเราอย่าไปดึงกลับมาอีกอย่าไปดึงกลับมาอีกการที่เราไว้วางใจเราจะรู้ได้ไงว่าเราไว้วางใจเพราะสันติสุขมันจะเกิดขึ้นความกังวลตรงนั้นมันจะน้อยลงหรือหมดไปเลยถ้าเราไว้วางใจสุดจิตสุดใจความกังวลนั้นก็จะหมดไปโอ้ฮาเลลูยาค่ะแล้วในเมื่อเราอธิษฐานเราไว้วางใจอย่างเนี้ยพี่น้องเราจะไม่เร่งการคําตอบของพระองค์เราจะไม่เร่งว่าไหนล่ะไม่เห็นได้เลยไม่เห็นตอบเลยเราจะไม่เร่งเพราะว่าพระองค์เท่านั้นที่รู้วันเวลาในการที่จะให้คําตอบกับเราเอเมนไหมคะนั่นแหละและเราจะในส่วนตัวข้าพเจ้าจะใช้แบบนี้ตลอดเราจะได้รับคําตอบเนาะเวลาใดวันใดนั้นแล้วแต่พระองค์แต่ที่รู้คือมันจะเร็วกว่าที่เราจะมีความกังวลพี่น้องถ้าเราไว้วางใจแล้วปล่อยวางไว้กับพระองค์ได้จริงๆคำตอบนั้นจะมาเร็วคำตอบจะมาเร็วเนาะแล้วทุกสิ่งที่มาจากพระองค์นั้นล้วนดีแม้ว่าบางครั้งโอ้โหมันกำลังอยู่ในขบวนการที่ทุลักทุเลเด้อพี่น้องทุลักทุเลในขบวนการที่เจ็บปวดในขบวนการที่มันเหมือนว่ามันทุกข์ทรมานใจพี่น้องก็อย่ากังวลแล้วอย่าไปต่อว่านั่นล่ะเป็นขบวนการที่พระเจ้ากำลังฝึกปลือแล้วฝัดร่อนเราพี่น้องฝึกปลือแล้วฝัดร่อนเราให้เราเป็นผู้ที่ใช้การได้แล้วเป็นทองคำแท้เอเมนไหมคะส่วนใหญ่แทบจะตลอดชีวิตที่มาเชื่อในพระเยซูเนี่ยคือจะไม่ต่อว่าพระเจ้าแต่มีบางครั้งที่หลุดเหมือนกันพี่น้องหลุดเหมือนกันที่ในการที่เราทุกข์ทรมานมากทําไมอ่ะทําไมอ่ะพระเจ้าทําไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ต้องรีบกลับใจเร็วรีบกลับใจเร็วแล้วไว้วางใจพระเจ้าและพระองค์จะทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเราและเราจะได้ยินพระสุรเสียงด้วยนะพี่น้องเพราะว่าถ้าจิตใจเราไม่ว้าวุ่นแล้วเนี่ยพระสุรเสียงของพระเจ้าเราก็จะได้ยิน
เพราะในที่ที่มันสงบใช่ไหมไม่มีสิ่งใดมารบกวนในจิตใจของเราวันนี้ก็สั้นๆเนาะสั้นๆแต่ว่ามันจะเป็นพลังมหาศาลถ้าเราได้ทำแล้วก็อย่าลืมสารภาพบาปสารภาพบาปขอพระองค์อภัยโทษบาปให้กับเราทุกๆวันแล้วก็ขอพระองค์อภัยโทษบาปให้กับครอบครัวของเราด้วยแล้วก็พี่น้องที่ทำผิดต่อเราและที่เราทำผิดต่อเขาเนาะขอพระเจ้าอภัยโทษบาปแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรามีพลังแล้วก็ในคู่กรณีของเราถ้าใครมีคู่กรณีที่ทำให้เราทุกข์ใจหรือว่าข่มเหงเรานะพี่น้องก็รักและอดทนแล้วก็อภัยแล้วขอพระเจ้าชำระเขาชำระเราอย่าลืมชำระเราด้วยเนาะชำระเขาชำระเราอภัยให้เขาอภัยให้เราอวยพรให้เขาอวยพรให้เราอย่างนี้ค่ะพี่น้องก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าค่ะเราอธิษฐานด้วยกันเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรเราก็จะมอบเวลาให้พี่น้องเนาะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในเช้าวันนี้ที่ให้เราและข้าพระองค์เองด้วยที่จะเข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นในการที่จะเข้าเฝ้าเดี่ยวในการติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างลึกซึ้งเหมือนนางมารีที่นั่งที่พระบาทขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ในการที่จะฟังพระสุรเสียงในการที่จะไว้วางใจพระองค์ในการที่พระองค์จะปลดแอกของแต่ละคนและในการที่พระองค์จะอวยพรยัดสันนั่นพูนล้นแก่เราทุกคนและทุกครัวเรือนและครอบครัวของเราและลูกหลานเหลนโหลนตลอดไปจนกว่าที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาก็ขอให้พระองค์ทรงอวยพระพรพวกเขาและให้เขาได้รับความรอดอยู่ในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าลูกกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและเอเมนวจนะของพระเจ้าและรู้สึกปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่3และทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเพลงได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะก็จะมอบให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพี่สว่างก็จะชอบมากเลยเนาะโอเค
ขอดนตรีนี้เล่นอยู่ก่อนนะคะพี่น้องคะไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่ามากยิ่งกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้กับพวกเราทั้งหลายและไม่มีอะไรที่ล้ำค่าเท่ากับพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเรียกพวกเรามาเข้าเฝ้าพระองค์อยู่ใกล้ๆพระองค์และพระองค์จะเสด็จมาใกล้เราค่ะเราจะร้องในข้อที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งพระองค์